มา นี่แหละครับที่หลายๆคนชอบถามผมนะว่าผมมีสแตนดาร์ดพูดได้กี่ตัวมีทั้งหมด6ตัวแบบนี้แหละครับโอเคโอเคคนนี้คือโคโค่เป็นคุณแม่นะครับคนนี้คือคุณพ่อวันโก้นี่คือฮิวโก้ลูกชายนะครับและเจ้านี่นะครับบิงโก้ชาโดและคอสโมนั่นเองครับและทั้งหมดคือสแตนดาร์ดพูดเดิลของผมทั้ง6ตัวเลยครับคนนี้บิงโก้ครับขี้อ้อนสุดๆเลยคนนี้เนี่ยจะมีความคล้ายสีของโคโค่แล้วก็ฮิวโก้นะครับแต่ว่าเขาจะออกครีมแล้วก็หูมีสีเข้มแบบนี้ขี้อ่อนมากประจบมากคนนี้ใช่ไหมลูกโอ้นี่ไงดูหูที่เจ้านี่คือคอสโมนะครับสีดำสนิทเลยแทบไม่เห็นลูกตาเลยถ้าไม่แลบลิ้นเนี่ยบางทีมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับคนนี้เนี่ยมาจากรัสเซียเหมือนกันแล้วก็มาเป็นคนสุดท้ายที่เรานำเข้ามานะครับแต่ตัวเขาจะเล็กสุดแล้วก็ขนหยิกสุดเวลาวิ่งนี่น่ารักมากเลยเหมือนแกะเจ้านี่คือชาโดนะครับชาโดนี่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับแล้วดูหน้าเขาสีเขาจะสว่างกว่าตัวเขาเรียกว่าสีซิลเวอร์หายากครับสีนี้แล้วก็ความซนนี่ก็แบบว่าถือว่าเป็นระดับต้นๆของฝูงเลยเหมือนกันนะครับตอนมาถึงใหม่ๆมาพร้อมกับบิงโกครับและทั้งคู่เนี่ยนะครับก็มาตอนที่อายุเยอะหน่อยแล้วก็เลยถูกส่งเข้าโรงเรียนไปอยู่ประจำมา3เดือนทั้งคู่เลยเจ้านี่คือฮิวโก้นะครับฮิวโก้เป็นผลงานของวอนโก้และโคโค่นั่นเองเกิดเมื่อวันที่9มกราคมปีนี้นี่เองนะครับช่วงนี้ก็10เดือนกว่าเท่านั้นแต่ว่าตัวใหญ่ที่สุดในฝูงเลยนะครับสีเขาจะอ่อนกว่าแม่นิดนึงแล้วก็หางยาวกว่าจำง่ายครับดูจมูกดูเท้าเขาสิครับได้พ่อมาเต็มๆเลยมาโคมานี้ก่อนไม่ต้องตื่นเต้นมาโคโค่เนี่ยถือว่าเป็นที่รู้จักมากที่สุดและเขาเป็นตัวแรกที่มาอยู่กับผมมาจากเมืองจีนครับแต่ตอนมาแรกๆเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นพาวเวอร์หรือว่าลำไส้อักเสบด้วยแต่เราก็รักษากันจนหายแล้วเราก็นอนด้วยกันทุกวันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันทุกวันมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ทำให้โคเป็นที่รู้จักนี่แหละครับคือคลิปที่เขาชอบทำสปาหน้าให้กับผมเนอะใช่ไหมลูกและเมื่อวันที่9อุ้ยยุงแล้วเมื่อวันที่9เนี่ยนะครับมกราที่ผ่านมานี่นะครับเขากลายเป็นคุณแม่แล้วเป็นคุณแม่ลูก5ด้วยน้องลูกนะโอ้ยยุงยุงเยอะครับที่บ้านมานี่ลูกมานี่ลูกไปไหนอะลูกมานี่กันมาป้าป้าก่อนเร็วเร็วเเร็วๆๆอือโอ้โหคนนี้แหละครับวันโก้วันโก้เนี่ยเขาเป็นแฟนของโคโค่ไงครับเป็นพ่อของเด็กๆตัวนี้นี่เป๊ะมากเลยมาจากรัสเซียดูรูปร่างเขาสิครับสายประกวดมาเองเลยโอ้ยตัวใหญ่มากนี่แหละครับวันโก้มานี่วันโก้มานี่ไปไหนเล่ามานี่โอ้ยดูพลังงานแซ่บสุดๆครับสุดหลายคนชอบท่าประทับใจก็คือท่าที่เขานั่งตักผมมันก็ไม่มีที่อื่นนั่งใช่ไหมนั่งตักฟ้าเนี่ยนี่แหละวันโก้วายตัวใหญ่ไหมล่ะนี่แหละวันโก้โอ้ยยุงเยอะมากครับบ้านนี้เพราะว่าสวนเยอะต้นไม้เยอะแต่ว่าผมก็ไม่กังวลหรอกนะครับเพราะว่าผมมีนี่ครับมาดูกันถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าทั้งยุงและเห็บหมัดเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุของโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นพยาธิในเม็ดเลือดหรือว่าพยาธิหลอดหัวใจแต่ผมก็มั่นใจครับเพราะว่าผมมีอันนี้เลยฟันลายทริแอคเนี่ยนะครับสามารถทั้งไล่และกำจัดยุงเห็บหมัดที่มารบกวนพวกเขาได้ในหนึ่งเดียวเลยสะดวกมากครับที่สำคัญนะถึงจะปล่อยให้เขาเล่นซนข้างนอกแบบนี้เนี่ยก็ไม่เคยเป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเป็นพาหะนำพวกเห็บหมัดเข้ามาในบ้านเลยครับมีฟันลายทริแอคเนี่ยนะครับเหมือนมีเกราะป้องกันให้กับพวกเขาครับตัวยานั้นออกฤทธิ์เร็วแล้วก็ซึมซาบไปในผิวของเขาเนี่ยเหมือนเวลาเราทาโลชั่นเลยนะครับสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากๆและที่สำคัญนะครับสามารถออกฤทธิ์ไล่และกำจัดยุงเห็บหมัดได้ตลอด1เดือนเลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นหลอดแบบนี้ครับสะดวกแล้วก็บีบง่ายด้วยแค่หยดไปบริเวณตรงคอแบบนี้แล้วก็กึ่งกลางหัวไหล่แบบนี้ละครับเพียงเดือนละครั้งเท่านั้นครับเหมือนกับเราทาโลชั่นเคลือบผิวป้องกันเอาไว้
ปลอดภัยสำหรับเขาแน่นอนและหลังจากที่ตัวยาออกฤทธิ์นะครับพอยุงบินมาเนี่ยมันจะบินหนีไปหรือว่าบางตัวนะครับที่บินมาเกาะก็จะบินไปตายที่อื่นดีที่สุดเลยครับสะดวกแล้วก็ป้องกันกันได้ทั้งเดือนเลยเขาจะไปวิ่งเล่นที่ไหนทีนี้เนี่ยนะเราก็ไม่ต้องกังวลว่ายุงจะมากัดพวกเขาอีกเลย Frontline Triax มีให้เลือก5ไซส์เหมาะกับขนาดของสุนัขทุกสายพันธุ์เลยนะครับใช้กันเลยนะครับแล้วคุณจะมั่นใจแบบผมว่าลูกๆของคุณนั้นปลอดภัยแล้วก็สบายใจเลยนะครับอ้อที่สำคัญใช้ได้เฉพาะกับน้องหมานะครับน้องแมวห้ามใช้ครับ